วัสดีในตอนเที่ยงๆค่ะของวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567ทุกคนปิ่นกำลังพาทุกคนมาเส้นป่าข้อค่ะแล้วก็ทุกคนดูซ้ายมือนี่ค่ะจะเป็นมัสยิดแถวบ้านผักฉีดค่ะทุกคนเจอมัสยิดเรียบร้อยแล้วทุกคนเตรียมยูเทิร์นพร้อมปีนกับรถข้างหน้านี่เลยค่ะปิ่นจะพาไปที่ไหนเอ่ยปิ่นจะบอกว่าปิ่นจะมาทานอาหารกลางวันแถวแหลมยามูค่ะทุกคนแต่มันไม่ใช่ร้านใหม่อะไรในช่องปิ่นเลยนะนี่คือการมาครั้งที่2แล้วก็ครั้งแรกปิ่นก็เคยทำคลิปแล้วค่ะทุกคนแล้วมาอีกมันติดใจทุกคนกลับรถแล้วใช่ไหมกลับรถแป๊บเดียวแล้วเราก็จะผ่านหน้ามัสยิดแล้วก็ดูซ้ายมือค่ะทุกคนเห็นเซเว่นปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยปิ่นกำลังจะพาทุกคนไปที่ยามูเลสเตอร์ลองทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าใครตามคลิปในช่องปิ่นอ่ะก็จะเห็นแล้วว่ามันมี1คลิปใช่ไหมวันนี้มาอีกเพราะอะไรเพราะอะไรปิ่นคุยกับเพื่อนว่าอยากกินแกงเผ็ดไหมแกงพริกไหมของทางใต้อ่ะทุกคนแล้วปิ่นมาเจอร้านเนี้ยมันติดอกติดใจจนจะต้องมาอีกครั้งอ่ะทุกคนเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆค่ะตรงมาพร้อมปิ่นนะหรือว่าเดี๋ยวปิ่นจะปักหมุดลิงก์พิกัดเขาไว้ให้ทุกคนก็เปิด Google Map ตามมาเลยทุกคนตามมาค่ะมาสุดทางใช่ไหมมันเจอ3แยกปุ๊บเลี้ยวขวาค่ะทุกคนถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะไป ATV เราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จแล้วไงรู้ไหมตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะร้านยามูเลสเตอรองมันจะติดถนนใหญ่เลยมันไม่เข้าซอยเข้าอะไรใดๆทั้งสิ้นทุกคนจะอยู่ขวามือแล้วก็เห็นได้ชัดเจนค่ะเพราะร้านเขาจะเป็นโลโก้สีแดงๆค่ะทุกคนตามปิ่นมาอุ้ยนี่คือจังหวัดภูเก็ตนะทุกคนใครเคยมาแถวแหลมยามูบ้างไหมนี่ค่ะบรรยากาศเขาสวยสวยปิ่นชอบนะแถวป่าคอกอ่ะมันมีช่วงนึงอ่ะเดือนไหนอ่ะที่ปิ่นมาเที่ยวป่าคอกทุกอาทิตย์เลยทุกคนแล้วปิ่นเก็บเกือบหมดแล้วนะสถานที่เที่ยวที่ป่าคอกที่ปิ่นชอบมากที่สุดก็คือแหลมขาดทุกคนสวยไปหาดูคลิปได้เลยทุกคนตามปิ่นมาค่ะแล้วมันอาจจะอยู่ขวามือนี่ไหมหรือว่าไม่ใช่ปิ่นคุยกับเพื่อนอ่ะมันขวามือนี่แหละขวามือนี่แหละนี่นี่ไงสีแดงๆสีแดงๆปิ่นบอกเพื่อนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวตรงนี้ตรงนี้นี่ค่ะยามูเลสเตอรองเห็นไหมเห็นไหมว่ามันหาง่ายป้ายแดงๆอยู่ติดถนนใหญ่เลยเนี่ยทุกคนปิ่นมาจากถนนเส้นนี้เนี่ยเห็นไหมมันไม่เลี้ยวเข้าซอยเข้าอะไรเลยมันอยู่ติดถนนโอเคไหมทุกคนตามมาตามมาเดี๋ยวปิ่นพาทุกคนไปดูที่ร้านเขานี่คือนี่ยามูเลสเตอรองมาเข้าไปที่ร้านเลยเดี๋ยวขอดูเมนูแนะนำแป๊บนึงค่ะทุกคนวันนี้เขามีเมนูอะไรเอ่ยแต่ว่าปิ่นกับเพื่อนมีในใจมาแล้วแหละยำถั่วพูใส่กุ้งแกงปูใบเชื้อพูนี่โอ้โหใครมาภูเก็ตต้องกินแล้วก็อาหารอย่างอื่นเขามีอะไรอันนี้เครื่องดื่มไม่ใช่เครื่องดื่มมันก็มีอาหารทั้งหมดนั่นแหละของยามูเลสเตอรองนี่ค่ะบรรยากาศของร้านเขาแล้วปิ่นตามเพจเขาบ่อยๆนะในเพจ Facebook ของร้านเขาอะส่วนใหญ่ทุกคนเขามาทำอะไรรู้ไหมที่นี่มาจัดงานแต่งงานปาร์ตี้โอ้โหในเพจเขานะมากันบ่อยมากน่าจะแบบว่าชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรเลยแหละทุกคนแล้วมาดูเมนูเขามีอะไรเขามีอะไรทุกคนนี่ค่ะยำปูม้าก็มีน้ำพงน้ำพริกก็มีไข่เจียวปูก็มีกุ้งชุบแป้งทอดนี่ค่ะอาหารเขาปลาทอดขมิ้นแต่ปิ่นจะบอกว่าปิ่นกับเพื่อนอ่ะมีในใจมาแล้วว่าเราจะกินอะไรแล้วเราตั้งเป้าเลยว่าห้ามสั่งเกิน3อย่างนะทุกคนวันก่อนอ่ะคลิปก่อนที่มาเนี่ยมากัน2คนกับเพื่อนเหมือนกันทุกคนสั่งไปประมาณ5อย่าง6อย่างกินไม่หมดเพราะจานมันเริ่มเทิมทุกคนมันไม่ได้มาจานเล็กๆกินไม่หมดสักอย่างเลยวันนี้เลยคุยกันว่า3อย่างพอเรานะ
3อย่างก็พอเรา2คนน่าจะเอาอยู่ทุกคนดูบรรยากาศดูบรรยากาศแล้วปิ่นจะพาไปดูค่ะตรงนี้คือห้องน้ำนะอุ้ยทุกคนดูลมดิอุ้ยลมพัดเย็นสบายนี่ๆๆเข้ามาทำไมเนี่ยปิ่นอ่ะปิ่นจะโชว์ว่าถ้าใครเดินทางมาไกลก็ไม่ต้องห่วงเขามีห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วดูน้ำลงไปหมดแล้วทุกคนคลิปก่อนปิ่นจำได้ว่าน้ำขึ้นนี่ตอนเย็นเขาก็มีปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูดิลมพัดเย็นสบายเลยอะแต่วันนี้เราจะไม่เห็นน้ำทะเลนะทุกคนเพราะน้ำลงไปหมดแล้วเราสามารถเดินลงไปเล่นข้างล่างได้เลยนะแต่ปิ่นก็จะบอกทุกคนอีกว่าเรานั่งโต๊ะเดิมเลยแสดงว่าความชอบเราไม่เปลี่ยนนะนี่ๆๆจะมานั่งกินลมชมวิวตรงนี้ก็ได้แล้วก็ดูน้ำค่ะมันลงไปถึงนู่นแล้วนะตอนนั้นมาน้ำเกือบจะขึ้นมาข้างบนเลยอ่ะก็โอเคนะมา2ครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งนี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเขามีบันไดนะลงไปเดินเล่นข้างล่างได้นี่บันไดดูวิวอุ้ยตอนเย็นมากินนะแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกไปน่าจะฟินเวอร์นะทุกคนเนาะแต่ปิ่นก็ไม่เคยมาตอนเย็นสักทีมา2ครั้งก็คือมาแบบกินอาหารกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันไหนชวนเพื่อนมาตอนเย็นบ้างนะมาดูพระอาทิตย์ตกนี่แล้วก็ดูความแบบลมลื่นของเขาอ่ะทุกคนแล้วก็ลมพัดเย็นสบายผมนี่ปลิวหมดเลยนะสาวๆใครมานี่พกยางมัดผมมาด้วยนะทุกคนมันเข้าหน้าเข้าตาหมดเพราะลมมันแรงมากทุกคนดูดิดูบรรยากาศเห็นไหมดูใบไม้พัดปลิวเย็นสบายสดชื่นด้วยนะไม่ได้เย็นแบบว่าร้อนเหนียวตัวนะไม่ใช่มันเย็นแบบสดชื่นแหละทุกคนมาเขาเอาอาหารมาหรือยังเพื่อนปิ่นนั่งอยู่คนเดียวเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนไหมเดินเล่นซะทั่วแล้วปิ่นอะดูดิแต่บรรยากาศก็อยากจะเก็บไว้เหมือนกันแต่ปิ่นอยากลงไปข้างล่างอะทุกคนนี่เนี่ยหรือว่าเราลงไปดีหรือว่ายังไงเอาไงอยากลงไปอะเดี๋ยวไปส่องก่อนไหมเท้ามันจะเลอะหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนนะทุกคนดูดิดูข้างล่างเพื่อนบอกกลับมาได้แล้วไม่ใช่อะไรหรอกร้อนทุกคน มาดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวอาหารมาแล้วแหละเพราะว่าที่นี่เขาทำอาหารไว้ถ้าผิดจำไม่ผิดนะมาทุกคนสิ่งแรกนี่เลยค่ะปิ่นจำได้ว่าคราวก่อนมาเราก็สั่งไม้ถามเพื่อนอะนะมันอร่อยมากเลยรู้สึกว่ามันจะแบบฟินแล้วก็ผัดผักทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมล้นจอมือถือเป็นเลยอะมันมาจานมันเริ่มท่อมเลยอะทุกคน2อย่างนี้เรา2คนก็จะหมดหรือเปล่าแต่อันนี้อะทุกคนคิดถึงเบียร์เย็นๆตามไปดูเพื่อนสิว่าเขากินอะไรนี่ค่ะข้าวคนละจานพอนะทุกคนนี่ปิ่นจะให้ดูกุ้งโอ้โหสดสดเด้งดึงเด้งดึงเนี่ยอร่อยมากทุกคนแล้วเขาทอดมานะแบบใหม่ๆแล้วอันนี้นี่ค่ะสิ่งที่ปิ่นกับเพื่อนตามมาทุกคนดูสิโอ้โหดูเพื่อนตักเด้งดึงแกงพริกใช่ไหมทุกคนถ้าปิ่นจำชื่อมันไม่ผิดอ่ะมันอร่อยมากจนต้องตามเขามาทุกคนดูดิถ้าเกิดสมมติว่าใครสั่งนะแบบแกงพริกอะไรนะ1ถ้วยแล้วก็ไข่เจียว1จานนะแล้วเอาน้ำแกงอ่ะมาคุกข้าวกินกับไข่เจียวก็ฟินทุกคนจากที่เราจำได้ว่ามาภาคใต้เราต้องกินแกงส้มแกงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่เพื่อนปิ่นพากินเขาสั่งมาครั้งแรกแกงพริกทุกคนอร่อยทุกคนดูดิแต่ถ้าใครกินไม่เผ็ดนะก็ต้องบอกเขานะแต่เมื่อกี้ปิ่นลืมสั่งแบบเผ็ดๆแซ่บๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ทุกคนดูน้ำมันสีน้ำมันนี่แหละที่ทำให้ปิ่นกับเพื่อนอ่ะตามมาทุกคนแล้วผลของการที่เรากินคืออะไรทุกคนจำได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างเราสั่งอะไรมาเกลี้ยงหมดทุกสิ่งอย่างยกเว้นแกงพริกไม่หมดแล้วปิ่นคุยกับเพื่อนว่าฉันอยากจะขอเอากลับบ้านอ่ะฉันชอบจะไปหุงข้าวร้อนๆแล้วก็แบบเอาแกงพริกเนี่ยเข้าไมโครเวฟแล้วก็ราดข้าวกินนะนี่ไงขอถุงกลับบ้านเรียบร้อยน่าเกลียดหรือเปล่าไม่รู้แต่ปิ่นชอบทุกคนนี่ป่า
แล้วก็เช็คบิลกัน2คนเรากินไปเท่าไหร่แกงพริกปลาผัดผักรวมกุ้งชุบแป้งทอดข้าวเปล่ามีน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนรวมกันเป็น2คนหมดไป670บาทปิ่นแนะนำที่สุดเลยนะทุกคนร้านเนี้ยตามมากินแกงพริกปลากับปิ่นนะบ๊ายบาย